โอกาสมักเกิดขึ้นได้เสมอหากว่ามีผู้สนับสนุนที่ดีทุกๆครั้งกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อำนาจสิทธิ์ขาดนอกจากความพยายามของตัวเองแล้วเรื่องของคนรอบข้างครับก็มีส่วนไม่น้อยที่ทำให้ปัจจัยชีวิตนั้นรุ่งโรจน์ชดช่วงชุดสุดท้ายกันแล้วครับกับรายการ The Player กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราสมพงษ์วัฒนานักเตะเจ้าของฉายาไอ้รัดหินทุกมุมมองของฟุตบอลเต็มไปด้วยความตั้งใจช่วงนี้ครับเราจะไปดูอีกแง่มุมของเขากับเรื่องราวของการเป็นเฮดโค้ชครับการเป็นนักบอลที่ดีนะครับ1คุณต้องมีใจรักก่อนนะครับรักที่จะเล่นรักที่จะซ้อมรักที่จะเหนื่อยแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยนะครับต้องมีความมุ่งมั่นนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้คุณได้ให้ตัวเองได้ประสบผลสำเร็จนะครับเหมือนผมมาอยู่แบงค์เทพเนี่ยเทคนิคไม่ดีนะครับก่อนลงซ้อมเนี่ยมิสเตอร์เคิร์กโค้ชฝรั่งนะครับเขาให้ผมเดาะบอลอย่างน้อย1,000ถึงจะลงซ้อมได้นะทุกวันเลยนะสิ่งที่เราได้ตรงนั้นเราก็พอมาอบรม proper coaching เขาก็บอกเลยว่าถ้าคุณครอบครองฟุตบอลไม่ได้คุณก็จะต่อยอดเรื่องเทคนิคไม่ได้ผมก็เลยต้องทำทุกวันสิ่งที่เราไปทำแล้วมันสะท้อนอะไรบ้างคือเด็กที่เราไปคุมด้วยบางคนมาจากหลายพ่อหลายแม่เนาะก็บางคนก็ดีมีระเบียบวินัยดีบางคนก็ไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องอะไรอ่ะเขาอยู่ในทีมเราหรืออยู่ในการคอนโทรลของเราเราต้องประคับประคองเขาให้ไปในทางที่ดีในการที่สร้างเขาอ่ะไม่ใช่เขาไม่ดีแล้วเราทิ้งเขาเลยเราต้องสร้างเขาให้เขาเป็นคนดีคนเก่งนะครับเด็กจะมีสองแบบคือคนที่มีพรสวรรค์นะครับคือเก่งมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่ที่เล่นกีฬากับพรแสวงเด็กที่ขยันหมั่นเพียรนะครับถ้าคนมีพรสวรรค์แล้วมีความขยันด้วยเขาก็จะเป็นคนเก่งและคนดีด้วยก็ที่ได้เข้ามาก็เพราะว่าน้องนะครับคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่พงษ์เนี่ยเทศรินเขาหาโค้ชอยู่แล้วก็เลยบอกอ้าวทางนั้นก็ลองให้เขาโทรมาคุยดิอาจารย์เขาก็โทรไปคุยเราก็โอเคมาก็มาทำให้อยู่แล้วเพราะเราชอบสร้างเด็กก็สิ่งที่เข้ามาทำนะครับก็มีน้องเขาทำอยู่ก่อนแล้วรุ่น14แล้วก็มี18ที่จะเล่นนะครับพอดีอาจารย์สวิทเขาก็ให้มาดู14 ปี 14 15 2อายุเล่นนะครับก็มีทัวร์นาเมนต์อยู่อะไรนะสารฝันเยาวชนนะครับก็กำลังแข่งอยู่ก็สิ่งที่เรามาถ่ายทอดให้1อันดับแรกก็คือระเบียบวินัยเริ่มจากการเอาเสื้อไว้ในกางเกงเวลาไปแข่งก็ต้องให้ไว้ในกางเกงนะครับสิ่งเหล่านี้เราสร้างเขาไปเรื่อยๆสร้างให้เขาเป็นคนมีระเบียบในการพูดจาไม่ทะเลาะกันให้รักกันอย่างเงี้ยทำให้ทีมมีความสนุกเวลาเล่นนะครับเล่นแล้วเขาเล่นสนุกแล้วก็จะมีความสุขนะสิ่งที่เราให้เขาไปเนี่ยบางครั้งเขาก็ทำได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามานะเขายังทำได้บางครั้งแต่บางอย่างเขายังคิดในอยู่ว่าเอ้ยเล่นแบบของเขาอยู่เหมือนเดิมอยู่นะบางอย่างเขาก็พัฒนาขึ้นมานะครับก็ต้องคิดว่าผมเข้ามาตรงนี้ก็เพื่อที่จะสร้างเด็กนะครับให้ขึ้นไปเล่นทีมชาติให้ขึ้นไปเล่นเยาวชนอะไรพวกนี้เพราะว่าในทีมก็มีนะครับสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องแก้ไขเขานะทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งเรื่องการพูดจาการอยู่ในสังคมในเกมฟุตบอลเงี้ยแล้วก็การทำตัวในทีมให้เพื่อนรักสิ่งเหล่านี้มันจะประกอบกันทำให้เด็กประสบผลสำเร็จได้มีความนอบน้อมครับผมบอกเลยว่ามือ10นิ้วช่วยชีวิตคุณได้ตลอดจนแก่นะครับคุณไปไหนก็แล้วแต่นะหวัดดีครับหวัดดีครับผมยังหวัดดีพวกน้องๆตลอดมาถึงแย่งหวัดดีบางคนบอกเฮ้ยไม่ต้องพี่ผมต้องหวัดดีพี่ไม่ใช่เราให้เกียรติกันตรงนั้นนะครับถ้าคนรู้จักใ
นะรู้จักถอยหลังบ้างเดินหน้าได้ไปได้ดีถ้าเราไม่ถอยหลังเลยเราเส้นตรงอย่างเดียวบางครั้งมันก็ไปไม่รอดนะครับจุดตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณอดิเรกและคณะนะครับที่สามารถดึงเอาโค้ชซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาตินะฮะมาเนี่ยโอ้โหแบบก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ยินดีเด็กนักเรียนเองก็ตื่นเต้นนะครับว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมโดยโค้ชซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติมาก่อนนะครับอย่างคุณสมพงษ์วัฒนาเนี่ยนะฮะมาช่วยฝึกซ้อมนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งเป็นไอดอลของเขาเป็นกำลังใจของเขานะครับที่จะทำให้วันนึงเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเช่นเดียวกับโค้ชที่มาฝึกสอนตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอยากให้มีอย่างนี้ตลอดไปนะครับการสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลเยาวชนนะครับในมุมมองผมเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนานะครับเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นนักเรียนอยู่นะครับที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยครับเรื่องของกีฬาฟุตบอลก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับมีระเบียบวินัยนะครับในเชิงของกีฬาครับควบคู่ไปกับการศึกษาซึ่งก็ได้คุยกับท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ของโรงเรียนเทพจรินเนี่ยท่านผอ.และรองผอ.เองเนี่ยมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะนักเรียนของเรียนเทศลินต่างๆเนี่ยทั้งระเบียบวินัยต่างๆท่านผอ.ก็เข้มงวดนะครับพร้อมทั้งเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของกีฬาเนี่ยก็เลยเห็นว่านะครับในส่วนของผมที่พอมีความรู้ความเข้าใจอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากก็ตามนะครับเห็นว่าคงสนับสนุนในเรื่องของแนวความคิดนะครับมาประสานกับทางโรงเรียนเนี่ยก็คาดหวังว่าจะช่วยทางด้านโรงเรียนนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องกีฬาในอนาคตได้นะครับจึงเป็นที่มาของการที่ได้มานั่งคุยกับท่านผอ.แล้วก็รองผอ.นะครับเป็นการสนับสนุนนักเรียนอีกทางหนึ่งครับผมถือว่านักเรียนที่ปูพื้นฐานเรื่องของการฝึกกีฬาฟุตบอลแล้วเนี่ยเราพอมีโอกาสได้โค้ชระดับอดีตทีมชาติมาสนับสนุนโรงเรียนเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าเราจะดูแลนักเรียนของโรงเรียนเทศลินเนี่ยให้ฝึกแล้วก็พัฒนาเรื่องของทักษะของฟุตบอลเนี่ยได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนครับความคาดหวังนะครับดับแรกก็คงเป็นภาพกว้างว่าเราคาดหวังว่านักเรียนพวกนี้นะครับได้ฝึกทักษะเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยอนาคตอาจจะนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะนะครับที่ติดธงชาติไทยก็ได้นะครับอันนั้นภาพคาดหวังในนักเตะไกลแต่ว่าในระดับที่เราสามารถทำได้เนี่ยเราคาดหวังให้นักเรียนพวกนี้นะครับมีวินัยในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนครับครับนั่นก็คือเรื่องราวของ The Player ในวันนี้ครับกับการนำเสนอเรื่องราวอดีตนักเตะกองหลังทีมชาติไทยอย่างไอรัตหินสมพงษ์วัฒนายอดนักเตะฝีเท้าดีที่เต็มไปด้วยความเพียรจนผ่านตัวเองประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตคือสูตรสำเร็จที่ได้มาจากฟุตบอลแทบทั้งสิ้นเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ The Player ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราสมพงษ์วัฒนารวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆของวงการฟุตบอลไทยวันนี้ครับผมวนชัยสุโขและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ